ินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ขายเกินราคาเป็นปัญหาเรื้อรังที่หลายรัฐบาลที่เข้ามาแก้ไขแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนมาถึงรัฐบาลชุดปัจจุบันที่พยายามจัดการกับปัญหาโดยต้องใช้ความกล้าหาญเพื่อจัดการกับต้นตอที่แท้จริงและคิดหารูปแบบวิธีการจำหน่ายสลากที่จะทำให้ประชาชนได้ซื้อในราคา80บาทให้ได้ทุกพื้นที่ได้รับความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่คนทุกเพศทุกวัยคุ้นเคยและผู้จำหน่ายสลากรายย่อยก็ยังสามารถมีรายได้เสริมจากการขายสลากตามราคาที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการรับสลากมาขายต่อมกราคม2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดทั้งหมด21คนมีนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการเพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหานี้เป็นการเฉพาะโดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการเป็นระยะทั้งการจับกลุ่มผู้ขายสลากเกินราคารายใหญ่การเดินหน้าขายสลากผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไปจนถึงการผลักดันกฎหมายทั้งอาญาและทางแพ่งเพื่อการป้องปรามระยะยาวตลอดระยะเวลากว่า3เดือนในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสลากของผู้ค้ารายย่อยรวมถึงการตรวจค้นจับกุมดำเนินคดีกับบริษัทเอกชนหลายรายที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญากับสำนักงานสลากแต่กลับรับซื้อสลากจากผู้ค้ารายย่อยเพื่อนำมาขายต่อบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของตนเองในราคาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขณะที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับโควต้าเมื่อทำผิดเงื่อนไขในสัญญาสำนักงานสลากก็มีสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาหรือยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อและจองล่วงหน้าได้ทันทีซึ่งได้ถูกดำเนินการไปแล้วกว่า 9,000 รายนอกจากการจัดการกับผู้ขายสลากเกินราคาแล้วคณะกรรมการจึงต้องหาวิธีการเพื่อตัดปัญหาคนกลางให้หมดไปแอปพลิเคชันเป๋าตังจึงเป็นทางเลือกระยะเร่งด่วนที่ถูกนำมาใช้เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสลากตามโครงการสลาก80บาทของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งเป้าขยายจุดจำหน่ายโครงการสลาก80บาทไปทั่วประเทศทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างโดยเชิงลึกพิจารณาเพิ่มอำเภอละ1จุดจากรายชื่อตัวแทนจำหน่ายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ขึ้นบัญชีสำรองของแต่ละอำเภอส่วนในเชิงกว้างคือการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายรายเดิมส่วนภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน75จังหวัดอำเภอละ 1-2 จุดรวมจำนวนไม่เกิน 1,000 จุดซึ่งได้เริ่มนำร่องซื้อขายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมาตั้งแต่เดือนมีนาคมโดยเฟสแรกนี้เริ่มที่78จุดในกรุงเทพและนนทบุรีเมื่อมีประชาชนสนใจซื้อมากขึ้นมีผู้แทนจำหน่ายสมัครร่วมโครงการและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมากขึ้นจึงมีการขยายจุดขายเป็น135จุดในกรุงเทพและปริมณฑลและยังขยายต่อไปขณะที่เฟส2โดยจะเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปในส่วนของผู้ที่ได้โควต้าจำหน่ายสลาก5เล่มและชาวบ้านที่ทำอาชีพขายสลากมาอย่างยาวนานทางรัฐบาลจะนำรายชื่อเข้าระบบขายเช่นกันโดยให้ผ่านการลงทะเบียนในแต่ละจังหวัดโดยจะจำกัดกรณีนี้ไว้ไม่เกิน 200,000 รายจากทั่วประเทศนอกจากนี้สำหรับผู้ที่ยังจำหน่ายสลากเกิน80บาทจะมีการตรวจจับและยึดคืนโควต้าจำหน่ายต่อไปและนำโควต้านั้นมาเฉลี่ยแบ่งให้ผู้ที่ขายไม่เกินราคากำหนดตามโครงการสลาก80บาทเพิ่มเติมอีกด้วยและส่วนสำคัญอีกด้านที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนคือมาตรการทางกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการป้องปรามการกระทำความผิดรวมทั้งควบคุมและกำกับไม่ให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น